จเช้าๆครับจาก94 EFM นะครับผมวิธีการอนุรักษ์โลกลดมลภาวะให้กับสิ่งแวดล้อมเนี่ยหรือว่าโครงการ Earth Day นั่นเองนะครับอีกหนึ่งสิ่งที่ผมเนี่ยทำอยู่เป็นประจำเลยก็คือคาพูนั่นเองไม่ต้องงงนะครับไม่ว่าคาพูหมายถึงคาสระน้ำหรือเปล่าไม่ใช่เป็นการรับนะฮะน้องๆสาวๆที่ต้องเดินทางเนี่ยใช้มลภาวะเนี่ยมากขึ้นมันก็ทำให้มีมลภาวะมากขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพี่ชาวก็จะเป็นคนที่อาสาไปรับน้องเลยกับโครงการของพี่รับน้องส่งห้องชาวน่ารักใช่ไหมครับรถยนต์พี่นี่มีวันจอดแต่หัวใจพี่ชาวเดินหน้าตลอดมีวันจอดนะจ๊ะที่รักถ้าอยากสนุกก็ลุกขึ้นมาร่วมเดินทางไปกับเราเดินก็คือเรียกว่าน้องโฟอยู่หน้ารถแม่มดอยู่ที่บ้านตรงนี้นะครับกับโครงการพี่ชาวยังไงมาใช้กันเยอะแล้วกันนะครับคาพูรับน้องส่งห้องชาวเอ้ยห้องเขาไม่ใช่ห้องชาวอีกหนึ่งวิธีลองดูนะครับ